ครับสวัสดีครับผมพอดีมันเกิดเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นครับผมเรียกง่ายๆว่าเกิดเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหากับเรื่องเงินครับผมมันเกิดดราม่าแล้วมีปัญหากับเรื่องเงินจนสะท้านไปทั้งวงการทำให้ชาวเผ่าอบาติจินและเผ่าบองบองเดือดร้อนกันทั่วหน้าเกี่ยวกับเรื่อง QR Code และเงินก็คือปัญหาแรกที่เจอก็คืออ่ะปัญหาแรกเลยนะเดี๋ยวมาพูดถึงปัญหาแรกก่อนเลยเพราะว่าผมมาเปิดเพจแล้วตกใจหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขามีปัญหากันเยอะแยะแล้วก็เรื่องไอ้ที่ว่าใครเอาใครขโมยปลาทองไปทอดผม โอเคคนละเรื่องนะอยากรู้ว่าใครจังไรขโมยปลาทองในตู้ปลาไปทอด จังไรที่หายเลยขโมยปลาทองในตู้ปลาไปทอดเฉยเลยคือเรื่องมันก็มีอย่างนี้ว่ามีคนก็ถามผมมาอ่ะมีพี่ผู้หญิงคนนึงก็ถามผมมาว่าไอ้รหัส2 factor ของเขาอ่ะมีปัญหาก็คือเว็บแฮชแฟร์เนี่ยไอ้คลิปที่ผมสอนให้ทำรหัส2 factor ไว้จำได้ไหมครับรหัส2 factor ไอ้แอป Google Authenticator ก็คือว่าเขาเหมือนกับว่าเขาไปลบแอป Google Authenticator ออกจากโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเขาไม่ได้แคปหน้าจอเก็บไอ้ QR code ไว้ครับเขาไม่ได้แคปหน้าจอเก็บ QR code ไว้เดี๋ยวนะเขาไม่ได้แคปก็คือว่าแอป Google Authenticator ตัวเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าพี่เขาทำหายจากโทรศัพท์มือถือแล้วเขาไม่ได้แคปหน้าจอเก็บไอ้รหัส2 factor ไว้เก็บไอเนี่ย QR code เนี่ยเขาไม่ได้เก็บ QR code ไม่ได้เก็บไอรหัสโค้ดกับ QR code เอาไว้ครับแล้วนี้มันสำคัญนะแล้วนี้ปรากฏว่าเมื่อแอป Google Authenticator หายไปจากมือถือมันสามารถโหลดใหม่ได้ครับผมแต่ว่าไอโค้ดมันต้องเอาแอปอะที่โหลดใหม่แอป Google Authenticator ที่โหลดใหม่มายิง QR code ครับผมก็คือว่าสำคัญสิ่งที่สำคัญนะที่ต้องเก็บนะก็คือไม่ใช่แอป Google Authenticator นะฟังชัดๆนะแอป Google Authenticator เนี่ยใครที่ทำ2 factor ไว้2 factor จะเป็นการเข้ารหัสแบบ2ขั้นตอน3ขั้นตอนมันเอาไว้กันแฮกเกอร์ครับผมแล้วไอ้แอป Google Authenticator เนี่ยฟังชัดๆเลยนะว่าจะโหลดเมื่อไหร่ก็ได้จะลบทิ้งเป็นร้อยๆครั้งลบทิ้งเป็นพันๆครั้งก็โหลดใหม่ได้ไม่มีปัญหาครับผมแอป Google Authenticator เนี่ยลบทิ้งแล้วโหลดใหม่อ่ะได้ไม่มีปัญหาลบทิ้งแล้วโหลดใหม่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วลบทิ้งก็โหลดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าอะไรวะแอป Google Authenticator ลบแล้วโหลดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ทั้ง Play Store ของ Android และ App Store ของ iOS แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือไอ้ QR Code ของคุณอ่ะไอ้รหัส QR Code กับรหัสโค้ดของคุณอ่ะคุณควรจะแคปหน้าจอเก็บไว้แคปหน้าจอเก็บไว้ไหนในมือถือเหรอถ้ามือถือพังมือถือหายหรือเผลอไปลบรูปมันก็เป็นปัญหาอีกผมแนะนำนะฟังที่ผมจะพูดนะไอเนี่ยสิ่งที่สำคัญอะไม่ใช่แอป Google Authenticator มันโหลดบน Play Store โหลดบน iOS เมื่อไหร่ก็ได้มันแอปเนี้ยมันพิมพ์ชื่อแอปไปเนี่ย Google Authenticator เนี่ยแอปเนี้ยมันก็มีให้โหลดแต่เมื่อโหลดมาใหม่มันต้องเอาแอปเนี้ยไปยิงไอ้พวกโค้ดพวกนี้ต้องเอาแอปอะไปยิงโค้ดพวกนี้ไปใส่โค้ดพวกนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือไอ้ QR code และรหัสโค้ดพวกนี้คือสิ่งที่สำคัญเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องแคปหน้าจอแล้วเก็บไว้ให้ดีไม่ใช่ว่ามันหายคือเข้าใจนะว่าไอ้แอปเนี้ยมันหายเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้แอปเนี้ยโทรศัพท์เรามันหายเมื่อไหร่ก็ได้มันโหลดใหม่ได้พิมพ์เข้าไปใน Play Store ก็มีแล้วแต่ที่สิ่งที่สำคัญก็คือไอ้เมื่อเราตั้ง2 factor แล้วเนี่ยไอ้ QR code กับรหัสอันนี้เนี่ยมันต้องเก็บไว้ให้ดีไอ้รหัสโค้ดข้างล่างเนี่ยกับ QR code อ่ะเก็บไว้ให้ดีเลยแล้วนี้วิธีเก็บของพี่คนนี้ก็ทำหายก็คือเขาทำไอ้แอป Google Authenticator หายครับผมแอป Google Authenticator หายแล้วเขาไม่ได้เก็บ QR code เอาไว้เขาไม่ได้เก็บ QR code ตรงเนี้ยกับรหัสโค้ดตรงเนี้ยไว้ปรากฏว่าเข้าแฮชแฟร์ก็เข้าไม่ได้ของเขามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะค้างประมาณเนี้ย
เนี่ยมันจะค้างมันจะเข้าไปมันจะติดรหัสไอ้ two factor ครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูของพี่เขาอาการจะเป็นอย่างเงี้ยมาค้างไอ้ตรง two factor แล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยของพี่เขาจะมาค้างตรงเนี้ยแล้วไปต่อไม่ได้เพราะว่าพี่เขาไม่สามารถเปิดแอป Google Authenticator ในมือถือก็คือเขาเปิดแอปได้เนี่ยก็คือเขาไปโหลดมาใหม่แล้วไอแอป Google Authenticator เนี่ยที่เขาทําหายที่เขาลบไปเนี่ยพี่เขาบอกว่าพี่เขาไปโหลดมาใหม่แล้วใช่ซึ่งไอแอป Google Authenticator เนี่ยมันโหลดใหม่ได้ผมบอกมันโหลดมันลบทิ้งก็โหลดใหม่เป็นพันครั้งได้แต่สิ่งที่สําคัญเมื่อโหลดมาใหม่แล้วอ่ะมันต้องไปยิงโค้ดพวกนี้มันต้องไปยิงโค้ดมันต้องไปสแกนโค้ดพวกนี้ Hetfair ก็ Hetfair Genesis ก็ Genesis โค้ดใครโค้ดมันนะครับไม่ใช่ว่าโค้ด Genesis เว็บเดียวใช้ได้ทั้ง Hetfair ทั้งเว็บอื่นไม่ใช่นะครับไอโค้ดเนี้ยโค้ดใครโค้ดมันครับผมของ Genesis ก็ของ Genesis Hetfair ก็ Hetfair BX ก็ BX เนี่ยไอ้โค้ดพวกเนี้ยตอนนี้พี่เขาก็เข้าไม่ได้เข้า Hetfair ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บไอ้เนี้ยไอ้ QR โค้ดอันเนี้ยเอาไว้เดี๋ยวไปดูวิธีเก็บก่อนวิธีเก็บยังไงวิธีเก็บวิธีแรกอันนี้เฟซทำงานนะไม่ต้องแอปมันนะวิธีเก็บวิธีแรกเลยคุณเห็นตรงนี้มั้ยเห็นไอ้ตรงช่องสเตตัสที่เอาไว้โพสต์นี่มั้ยอันนี้เฟซทำงานนะไม่ต้องแอปนะมันจะมีตรงนี้ไปดูตรงนี้มันจะมีคำว่าสาธารณะเห็นไหมครับเปลี่ยนสาธารณะให้เป็นส่วนตัวก็จบละเฉพาะฉันเนี่ยก็คือไอแอปไอเนี่ยรหัส QR code ตรงนี้คุณแคปหน้าจอเก็บมันไว้เนี่ยแคปหน้าจอเก็บมันไว้ไอสีเขียวนี่คือผมปิดไว้นะผมไม่ต้องการให้ใครเห็นของผมคุณแคปหน้าจอเก็บมันไว้แล้วคุณมาโพสต์ใน Facebook ก็ได้อันนี้คือวิธีเก็บที่1นะวิธีเก็บที่1แต่เก็บในมือถือเก็บได้ไหมเก็บได้แล้วถ้ามือถือคุณพังล่ะเพราะผมเห็นคนถามมาบนเพจผมมา 4-5 คนว่าผมเก็บไว้ในมือถือแล้วมือถือผมหายมือถือผมพังผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผมก็เคยพูดไปแล้วว่า1เนี่ยเก็บไว้บน Facebook เนี่ยมันไม่มีใครมาเห็นหรอกแต่คุณต้องตั้งตรงเนี้ยให้เป็นเฉพาะฉันเข้าใจมั้ยคุณต้องตั้งตรงเนี้ยให้เป็นเฉพาะฉันอย่าตั้งสาธารณะแล้วคุณโพสต์ไปได้เลยเนี่ยคุณโพสต์ไปได้เลยเอาไอ้เนี่ยที่คุณแคปหน้าจอเก็บไว้เนี่ยมาโพสต์บน Facebook ได้เลยเก็บไว้แล้วเมื่อมือถือคุณพังมือถือคุณหายเมื่อมือถือคุณพังมือถือคุณหายคุณก็ทำการซื้อมือถือใหม่หรือซ่อมมือถือเสร็จแล้วนี้พอได้เครื่องมาคุณก็ไปโหลดแอป Google Authenticator พอโหลดแอป Google Authenticator คุณก็ไปเปิด Facebook ครับผมแล้วคุณก็เอาไอ้รูปนั้นน่ะรูปบาร์โค้ดนั้นน่ะมาเปิดQR code มันคืออันนี้คุณก็ยิงซะรหัสโค้ดมันคืออันนี้คุณก็ใส่ซะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ QR code หรือใช้รหัสโค้ดมันได้ทั้ง2ทางวิธีเก็บที่2LINE นี่ครับผม LINE ครับผมคุณสร้าง LINE กลุ่มขึ้นมาเลยครับคุณสร้าง LINE กลุ่มขึ้นมาเลย1กลุ่มสร้างกลุ่มสร้างง่ายๆเดี๋ยวค้างเยอะ LINE ผมมันข้อความเยอะคุณสร้าง LINE กลุ่มขึ้นมาสร้าง LINE กลุ่มยังไงวะลืมแล้วคุณสร้างกลุ่มขึ้นมาไปมันต้องไปที่ลืมแล้วสร้างกลุ่มยังไงนะเดี๋ยวนี่ไงสร้างกลุ่มเนี่ยคุณสร้างกลุ่มขึ้นมาเลยแล้วคุณนั่งอยู่ในกลุ่มนั้นนะคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาในกลุ่มนั้นไม่ต้องไปเชิญใครเข้ามานะเขาเรียกว่าไลน์เก็บข้อมูลเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยไลน์สองกลุ่มเนี่ยผมอยู่คนเดียวเห็นไหมไอ้สองกลุ่มเนี่ยผมมีไปเก็บข้อมูลนะข้อมูลลับเนี่ยไลน์ของผมเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยผมตั้งทั้งหมดเป็นส่วนตัวไว้เก็บข้อมูลทั้งนั้นหรือคุณเก็บไม่ได้หน้าไลน์คุณก็ได้หน้าไลน์คุณไปที่ไลน์ของคุณไปที่ไลน์ของคุณแล้วไปที่บ้านกระต๊อบเสร็จแล้วอย่างเงี้ยคุณมาโพสต์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอารูปภาพมาโพสต์ตรงนี้เนี่ยโพสต์ตรงนี้แต่อย่าลืมคุณต้องตั้งตรงนี้ให้เป็นส่วนตัวถ้าตั้งเป็นสาธารณะเขาจะเห็นตั้งให้เป็นส่วนตัวซะอันนี้คือการวิธีที่สองก็คือเก็บไว้บนไลน์ไอการเก็บแนวเนี้ยจะเป็นการเก็บไว้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กเก็บไว้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กสามคุณพิมพ์ไปว่าพิมพ์ไปในอากู Google ว่าเก็บข้อมูลฟรีเก็บข้อมูลฟรี Google จะมีไดรฟ์ให้เก็บครับผม Google มันจะมีไดรฟ์ให้เก็บฟรีครับเก็บประมาณ 15GB ครับผมถ้าเกิดเก็บเกิน 15GB คุณจะต้องเสียเงินครับอันนี้คือเก็บฟรีคือซึ่งคุณจะเอาอะไรมาเก็บบน Google Drive ก็ได้ครับผมมันเป็นความลับบน Google Drive เนี่ยคุณเอาอะไรมาเก็บก็ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยพิมพ์ไปว่า Google Drive หรือ Google เก็บข้อมูลเนี่ยก็คุณไม่ต้องไปซื้อแฟลชไดรฟ์เลยไม่ต้องไปซื้อแฟลชไดรฟ์ถ้าเก็บไว้ในมือถือได้ไหมได้แต่ถ้ามือถือคุณพังหรือมือถือคุณหายหรือคุณไปกดลบรูปอย่างนั้นพยายามเก็บไว้หลายๆที่
เก็บไว้หลายที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าไอการเก็บไว้บนโซเชียลต่างๆพยายามตั้งเป็นเฉพาะฉันไม่ว่าจะเป็นบนไลน์หรือบนเฟซถ้าเกิดเป็นกลุ่มไลน์ก็อยากให้ใครก็เข้ามาในกลุ่มส่วนตัวไลน์อ่ะมันสร้างเป็นร้อยๆกลุ่มก็ได้กลุ่มสร้างแล้วกลุ่มสองกลุ่มเอาไว้เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณแค่นั้นเองไอรูปภาพอะไรที่เป็นความลับแล้วก็อีกวิธีนึงวิธีโคตรพ่อโคตรพ่อโคตรแม่คลาสสิกเลยก็คือแฟลชไดรฟ์ครับผมนี่ครับแฟลชไดรฟ์ครับต่อเข้าแล็ปท็อปก็คือต่อเข้าคอมพิวเตอร์ครับผมนี่ที่ผมเก็บไว้นะนี่ QR code เนี่ยผมทำโฟลเดอร์เก็บไปเลยเห็นไหมเนี่ยผมทำโฟลเดอร์เก็บไปเลยแฟลชไดรฟ์ผมมีแฟลชไดรฟ์ว่างอยู่2อันคุณไปหาซื้อแฟลชไดรฟ์ก็ได้อันละ150บาทหรืออันละ99บาทเอาสัก3 GB ก็พอละ3 GB ซื้อมา2อันทำไมต้องซื้อมา2อันคือผมจะกันเหนียวไว้ก่อนเก็บไว้ทั้งหมด2แฟลชไดรฟ์ใช่มั้ยถ้าแฟลชไดรฟ์1พังเราก็ยังเหลือข้อมูลอยู่ในแฟลชไดรฟ์2ก็คือแฟลชไดรฟ์2อันนี้ข้อมูลมันเหมือนกันทั้ง2อันนะพังไปสักอันนึงอีกอันนึงก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังกู้ข้อมูลไปใส่อื่นได้อยู่เนี่ยครับเนี่ย QR code เห็นไหมผมเก็บไว้ในนี้เนี่ยผมเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยผมเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์2อันนะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้บนนั่นอีกบนอะไรวะบน LINE แต่ก็กลัวว่าเฟซกับ LINE โดนแฮกแล้วมันจะนั่นอีกผมก็เลยเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ดีกว่าเพราะมันออฟไลน์แต่ก็ต้องเก็บไว้ทั้งหมดแฟลชไดรฟ์2อันเนี่ย QR code ทั้งหมดเนี่ยคือ QR code ที่ผมเก็บไว้เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยที่ผมเก็บไว้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็น QR code เนี่ยของ Genesis ของ Headfair ของอะไรต่างๆเนี่ยของ Genesis ของ Headfair เนี่ยที่ผมเก็บไว้ของคอยของอะไรเงี้ยผมเก็บใส่แฟลชไดรฟ์ไว้เลยแฟลชไดรฟ์2อันเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มอีกสักอันนึงผมกลัวเหมือนกันเพราะอีกอันนึงมันไม่ใช่แฟลชไดรฟ์มันเป็นเมมโมรี่การ์ดโทรศัพท์แต่ผมต่อเข้าคอมมาผมจะซื้อแฟลชไดรฟ์สักอันนึงมาไว้เก็บเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยถ้าเกิดแฟลชไดรฟ์1พังแฟลชไดรฟ์2ก็ยังมีข้อมูลเหมือนกันเพราะมันข้อมูลมันเหมือนกันอยู่แล้วที่ผมก๊อปไว้เนี่ยถามว่ามือถือผมอะมือถือผมสมมติผมขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยฝนตกมือถือผมพังใช่ไหมผมไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ผมก็ไปเปิด Play Store ไปเปิดแอป Store โหลดแอป Google Authenticator มาแค่นั้นเองหลังจากนั้นผมก็ไปเอา QR Code เนี่ยที่ผมเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ย QR Code ที่ผมเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วผมก็ยิงโค้ดสแกนโค้ดอย่าลืมนะครับไอ้โค้ดเนี่ยเว็บใครเว็บมันนะครับ Genesis ก็ Genesis Headfair ก็ Headfair นะบางคนเค้างงเค้าสแกน Genesis เค้าเอาไปใช้กับ Headfair มันใช้ไม่ได้นะครับเว็บใครเว็บมันโค้ดพวกเนี้ยเว็บใครเว็บมันบางคนสแกน Genesis เอาไปใช้กับ Headfair ไปใช้กับ HBX ผมยังหาเลยผมพี่มันคนละเว็บใครเว็บมันโค้ดใครโค้ดมันแอปเนี้ยมันถึงได้มีหลายรหัสไงเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้ของบล็อกเชนอันนี้ของรีขยะอันนี้ของคอยเนี่ยเห็นมั้ยรหัสเนี่ยมันเป็นของใครของมันที่เราสแกนไว้อะโอเคจบเนาะไอ้เรื่องเก็บข้อมูลเนี่ยแล้วนี้มาเรื่องต่อไปเรื่องที่พี่เขาเดือดร้อนก็คือรหัสของเขาอะมันเข้าไม่ได้ก็คือเขาลบแอป Google Anten ออกแล้วเขาโหลดมาใหม่แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้เก็บ QR code เอาไว้แล้วนี้เขาค้างอยู่เงี้ยเขาจะทำยังไงเขาก็มาถามผมก็กำลังปวดหัวอยู่กับไอ้เรื่องที่ว่าใครเอาปลาทองในตู้ปลาไปทอดโอเคก็เลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงก็มีวิธีเดียวครับผมพอผมจะทำคลิปนี้แล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาดูเดี๋ยวให้พี่นะครับพี่น่าจะดูคลิปผมอยู่หรอกเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูเพราะว่าคุยกันอยู่เมื่อกี้พี่น่าจะดูคลิปผมอยู่เดี๋ยวก็ทำตามที่ผมพูดเลยให้พี่ทำตามที่ผมพูดเลยให้พี่ไปที่เว็บ Headfair ครับเพราะผมช่วยไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้เก็บ QR code อันนี้ไว้แต่เมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดคือการเก็บ QR code และ QR code สำคัญยังไงให้พี่ไปที่นี่ครับผมไปที่เว็บ Headfair เลื่อนลงมาให้สุดครับผมไปที่เว็บ Headfair เลื่อนลงมาให้สุดแล้วมันจะมีคำว่านี้ครับผม contact คือติดต่อครับผมcontact คือติดต่อ1อีเมลครับผมนี่ครับอีเมลมันแล้วก็Google Map ใครมันจะบ้าไปถึงบริษัทมันใช่ไหมแล้วก็นี่ครับเบอร์โทรมันบวก44ถ้าพี่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ลองโทรคุยเขาก็น่าจะเป็นฝรั่งอันนี้เบอร์โทรของเขาอันนี้อีเมลแล้วก็ช่องทางติดต่อทางอื่นนี่ครับพี่ Facebook ให้พี่กดไปที่กดมาที่ Facebook นะให้พี่เลื่อนลงมาให้สุดนะแล้วกดไปที่ Facebook กดไปที่ Facebook ตรงนี้นี่มันจะพามาหน้าแฮดแฟร์แล้วพี่จะเห็นนี่ครับช่องแชทเห็นไหมครับคุยกับมันเลยคุยกับฝรั่งเลยพิมพ์กับฝรั่งเลยครับคุยกับฝรั่งเลยว่า
เล่าไปเลยเล่าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะหรือเป็นภาษาไทยก็ได้ผมว่าเป็นภาษาอังกฤษพี่ก็อาจจะต้องไปหาคนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษเพื่อนพี่ที่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมาพิมพ์คือแบบมาเล่าเหตุการณ์อ่ะมาเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะว่าเล่าเหตุการณ์ว่าไอ้แอป Google Authenticator อ่ะมันหายคือให้เขาอ่ะปลดล็อกให้หน่อยให้เขาปลดล็อกให้หน่อยให้ทางเว็บอ่ะมันปลดล็อกรหัสพี่ให้หน่อยมันจะขออะไรพิสูจน์ตัวตนก็แล้วแต่ก็ให้เขาปลดล็อกให้เนี่ยครับมาคุยกับฝรั่งในเพจเนี้ยเพจแท้แฟนเนี่ยคุยทางช่องแชทตรงเนี้ยบอกเขาว่าให้ปลดล็อกให้หน่อยคือเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังอ่ะเล่าไปเป็นภาษาอังกฤษอ่ะให้เขาปลดล็อกให้หรือถ้าเกิดพี่เก่งภาษาอังกฤษพี่ก็โทรคุยกับมันเลยมันจะเป็นนี่ครับเนี่ยเบอร์มันจะเป็นบวก44ประเทศไทยเราจะเป็นบวกของ6หรือส่งเมลไปหามันก็ได้เนี่ยครับวิธีที่ผมช่วยได้มีเท่านี้ครับลองคุยเขาเนี่ยคอนแทคติดต่อพวกมันเนี่ยแล้วก็คุยเป็นภาษาอังกฤษเล่าเหตุการณ์ให้มันฟังแล้วให้มันปลดล็อกให้มันปลดล็อกรหัสพี่ให้ถ้ามันปลดล็อกไม่ได้ให้มันส่ง QR code อันนั้นอะมาให้หรือให้มันรีเซ็ต QR code อะให้มันรีเซ็ตไอ้รหัส2 factor อะหรือให้มันส่งไอเนี้ยไอรหัส QR code เนี่ยมาให้หรือไม่ก็ให้มันปลดล็อกให้มันยังไงก็ได้เอาให้มันเข้าไปได้ก่อนนะเข้าไปแล้วพี่ไปหาทางเก็บพี่ฟังผมนะพี่ไปหาทางเก็บไอเนี้ยให้ได้เก็บไว้ให้ดีอะอย่างผมเนี่ยผมเก็บมาเลยในแฟลชไดรฟ์เนี่ยผมกันเหนียวอยู่ละแล้วทีนี้ประมาณเท่านี้แหละครับในเคสของพี่ผู้หญิงคนนี้โอเคครับผมแล้วเคสต่อไปครับผมเคสของพี่คนนี้ก็คือว่าเขาส่งเงินไปที่แฮชแฟร์ครับผมคือเคสของพี่คนนี้นะของพี่นะเขาส่งเงินจากBX ครับผมกระเป๋าคอย BX ไปที่เว็บขุดแฮชแฟร์ไปที่เว็บขุดแฮชแฟร์แล้วปรากฏว่าเขาส่งเงินไปไม่ครบครับคืออย่างนี้ครับผมเคสของเขาเหตุการณ์ของเขามันจะประมาณนี้ครับก็คือว่าเขาจะส่งเงินจาก BX ไปที่แฮชแฟร์ใช่ไหมปรากฏว่าเขาโอนเงินไปไม่ครบก็คือสมมุติว่าเขาจะส่งไป 0.5 ใช่ไหมเขาจะส่งไป 0.5 เขาจะส่งเงินไปที่แฮชแฟร์ 0.5 ปรากฏว่า BX มันมีค่าธรรมเนียม 0.001 ใช่มั้ย 100,000 ซาโตชิปรากฏว่าไอ้ที่มันหักอ่ะไอ้ 100,000 ซาโตชิที่มันหักอ่ะมันจะหักกับเงินจากเงินต้นที่เราส่งไปครับผมมันจะหักจากเงินต้นที่เราส่งไปซึ่งเงินที่จะไปถึงเขาอ่ะมันจะเหลือ 0.49 เนี่ยก็คือมันไม่ครบเห็นมั้ยไม่งงเนาะคือเราจะส่งเงินให้แฮชแฟร์ส่งเงินไปลงทุนแฮชแฟร์ 0.5 BTC มันมีค่าธรรมเนียม 100,000 ซาโตชิแต่ปรากฏว่าไอ้ค่าธรรมเนียม 100,000 ซาโตชิเนี่ยมันจะหักจากเงินต้นที่เราส่งไปก็คือส่งไป 0.5 มันจะเหลือ 0.49 เนี่ยคงไม่งงเนาะแล้วทีนี้พี่เขาส่งเงินไปไม่ครบปรากฏว่าเขาส่งเงินไปไม่ครบกำลังขุดก็ไม่ได้กำลังขุดในแฮชแฟร์ก็ไม่ได้กำลังขุดในแฮชแฟร์ไม่ได้แล้วก็เงินไม่กลับมาอยู่ใน BX เงินไม่กลับมาอยู่ใน BX แล้วทำยังไงก็วิธีทำยังไงในเคสของพี่คนนี้นะให้ไปที่ BX ครับผมไปที่ BX มันจะมีช่องทางติดต่อคอนแทคแชทเนี่ยก็ได้เนี่ยพี่เนี่ยครับเนี่ยช่องทางแชทเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างสุดเนี่ยแชทบล็อกเนี่ยคุยกันมาเลยว่ามีปัญหาเท่านี้เนี่ยแชทบล็อกตรงเนี้ยเนี่ยบอก BX ไปเลยเฮ้ยเนี่ยผมส่งเงินไปมันไม่ใช่เนี่ยคุณหักผมเท่านี้เอาเงินผมคืนมาอะไรก็ว่าไปหรือไม่ก็มีช่องทางคอนแทคอย่างอื่นเนี่ยครับผมเนี่ยคอนแทคตรงนี้เนี่ยพี่เลื่อนลงมาให้สุดเนี่ยมันจะมีคำว่าคอนแทคอยู่เนี่ยมันจะเป็นติ๊กเก็ตมันจะเป็นนะครับผมติ๊กเก็ตเนี่ยก็นี่ครับใส่ชื่ออีเมลไฮก็ได้เรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับเว็บ BX user อะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วก็หัวข้อเนี่ยใครเอาปลาทองไปทอดเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปว่าผมส่งเงินคุณหักค่าธรรมเนียมแล้วทำไมเงินต้นผมมันไม่เท่านี้เงินมันไม่เข้าแฮชแฟร์เนี่ยแล้วเงินผมมันอยู่ที่ไหนตกลงเงินจะกลับมาไหมเนี่ยแล้วส่งรูปภาพส่งอะไรไปเนี่ยด่านไปเลยเสร็จแล้วนี้สองไปติดต่อแฮชแฟร์ครับผมว่าไปติดต่อแฮชแฟร์ที่อย่างที่ผมบอกเบอร์โทร Facebook เพจ Facebook ว่าส่งเงินไม่ครบอ่ะแล้วกำลังขุดไม่ให้อ่ะทำไมไม่คืนเงินกลับมาลองติดต่อมันดูในเคสของพี่นะครับโอเคจบไปถึงเคสแล้วต่อไปคนที่ดูคลิปนี้ดูไว้นะครับจะได้ไม่พลาด
จำไว้นะกระเป๋า BX นะครับผมกระเป๋า BX มันจะไม่เหมือนกับกระเป๋า coin.co.th ไอ้กระเป๋า coin.co.th เนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งถ้าเกิดเราส่ง 0.5 แล้วเงินเราไม่พอสำหรับค่าธรรมเนียมมันจะส่งไม่ออกจะให้เปิดคอยให้ดูไหมครับก็คือว่าไอ้กระเป๋าอาจจะเปิดให้ดูดีกว่ามันคลิปนี้มันจะได้มันเลยเพราะว่าผมเปิดเพจมาผมตกใจหมดเลยไมโครโฟนตกเปิดแอป Google ก่อน Authenticator coin.co.th เจ็ดสามศูนย์เก้าสามเจ็ดเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างในกรณีเจ๊ทุกคนดูไว้นะในเกี่ยวกับกระเป๋า BX จะได้ไม่พลาดเหมือนพี่คนนี้นะครับว่าส่งเงินไปแล้วมันไม่ครบเพราะมันหักไอ้ค่าธรรมเนียมเนี่ยค่าธรรมเนียมในการส่งมันจะหักจากเงินต้นสมมุติเราจะส่งให้เขา 0.5 เนี่ยพอมันโดนหักค่าธรรมเนียมไปเนี่ยเงินที่จะไปเข้าเขาอ่ะเนี่ยเงินที่มันจะไปเข้าเขาเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันจะไม่ครบมันจะไม่ได้ 0.5 coin.co.th สมมุตินะไปที่คำว่าเซนต์บิตคอยนะครับผมไปที่คำว่าเซนต์บิตคอยผมจะใส่นี่ไปผมจะใส่จำนวนเงินไปจำนวนเงินผมจะใส่ตามนี้นะผมจะใส่หมดนี่นะหมดหน้าตักเลยนะคัดลอกเซ็นต์บิตคอยใส่ไปปุ๊บเสร็จแล้วนี่ผมก็ไปเอาที่อยู่กระเป๋า BX มาปุ๊บวางเห็นไหมเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยกดเนี่ยครับผมเนี่ยอยู่ดอนแทบอะไรเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันไม่พอสำหรับค่าธรรมเนียมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเป็น coin.co.th ถ้าเกิดเราส่งเงินไปอ่ะแล้วปรากฏว่าไอ้เงินในบัญชีเราอ่ะมันไม่เหลือพอสำหรับค่าธรรมเนียมพวกนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมการส่งเนี่ยแบบโลแบบไฮแบบมีเดียมเนี่ยอันนี้คือไฮนี่คือเร่งด่วนมีเดียมนี่กลางๆโลนี่คือช้าสุดเห็นไหมมันจะส่งไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมส่งจาก 0.06 ผมส่งเป็น 0.05 0.05 เห็นไหมครับมันส่งได้เพราะว่าเงินผมเหลือพอสำหรับค่าธรรมเนียมตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเป็น coin.co.th เวลาส่งมันจะไม่มีปัญหาเรื่องส่งเงินแล้วโดนหักเพราะว่ามันไอจำนวนเงินที่ส่งไปอ่ะกับค่าธรรมเนียมมันจะแยกต่างหากแต่ของ BXแต่ไอของ BX เนี่ยถ้าไอของ BX เนี่ยถ้าเกิดคุณจะส่งบิตคอยไปให้เขาอะ 0.5 คุณจะต้องถ้าเกิดคุณจะส่งให้เขา 0.5 ใช่ไหมคุณจะต้องเอาไอตรงค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยมาบวกเพิ่มด้วยก็ต้องเป็น 0.5 0.5 01ป่ะนี่ไงเห็นไหมคือคุณจะส่งให้เขา 0.5 ใช่ไหมคุณต้องเอามาใส่เป็น 0.501 ก็คือเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยมาบวกตรงนี้มาบวกตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยครับเงินมันถึงจะไปเข้าครบเขาเข้าใจแล้วเนาะคือพี่คนนี้เขาจะส่งไป10สมมุติว่าเขาจะส่ง BDC ไป10แล้วเขาโดน BX หักค่าธรรมเนียมปรากฏว่าเงินไปเข้าแฮชแฟร์แค่9ตอนนี้น่าจะได้คืนแล้วมั้งอยู่ในระบบแล้วครับเดี๋ยวผมถามก่อนใน BX แล้วก็อีกเคสหนึ่งมาวันนี้กูเจอแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยตั้งแต่เรื่องที่ว่าใครขโมยปลาทองในตู้ไปทอดละเช้ามาก็เจอเรื่องปลาทูโดนทอดปลาทองโดนทอดใครไม่รู้เอาปลาทองไปทอดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของเคสของคนนี้ครับผม
เป็นเคสของคนนี้อีกเรื่องนึงครับผม IBX อ่ะเวลาเราส่งเงินไปแล้วอ่ะใส่รหัส 2 factor กดส่งเงินออกไปแล้วอ่ะอย่าลืมไปกดยืนยันในอีเมลด้วยครับไม่งั้นเงินมันไม่ไปนะอย่าลืมไปกดยืนยันในอีเมลด้วยนะครับผมต่อไปของเคสคนนี้ก็คือว่าของเคสคนนี้ก็คือเขาส่งเงินไปเว็บแฮชแฟร์หรือเจเนซิสเนี่ยแหละเขาส่งเงินไปลงทุนที่เว็บแฮชแฟร์หรือไม่ก็เว็บเจเนซิสไมนิ่งส่งผ่านBX อาจจะเป็นเพราะว่าเขาส่งไม่ครบหรือเปล่าเพราะว่ามันโดนหักค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยหรือเปล่าส่งเงินไปแล้วมันโดนหักค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยเงินมันเลยเข้าไม่ครบหรือเปล่าเพราะว่า BX มันจะต้องบวกค่าธรรมเนียมเข้าไปด้วยถ้าเกิดเราจะส่งสมมุติจะส่ง 0.4 เงี้ยต้องบวกเป็น 0.4 บวก 0.401 แล้วมันถึงจะไปเข้าเขา 0.4 เดี๋ยวให้ของเคสน้องคนนี้นะให้ติดต่อนี่นะครับแฮชแฟร์ผมเลื่อนลงมาให้สุดครับมันจะมีคอนแทคนี่ครับเบอร์โทรอีเมลนี่ครับ Facebook ใช้ Google แปลภาษาแปลเป็นอังกฤษแล้วคุยกับเขา2ไปที่ BX ครับผมไปที่ BX นี่ครับไปที่ช่องแชทตรงนี้คุยกับ BXหรือคุยกับนี่ครับคอนแทค BX ตรงนี้นี่ติดต่อได้เลยก็ผมก็ช่วยได้เท่านี้แหละครับส่วนคนนี้เงินยังไม่กลับมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องตามมันต่อไปเดี๋ยวผมก็จะช่วยเขาดูอยู่ผมก็สรุปคนนี้ผมรู้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรคนนี้ผมรู้ว่าเขาเจอปัญหาเลยคือเขาส่งเงินไปไม่ครบเพราะว่ามันโดนหักค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยก็เลยมาเตือนเพื่อนๆทุกคนให้ระวังไอ้เรื่องค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยที่มันหักเนี่ยให้เอาค่าธรรมเนียมมาบวกเพิ่มเพราะไม่งั้นสมมติคุณส่งไป 0.4 เนี่ยถ้าเกิดผมไม่เอามาบวกเพิ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะส่งให้เขา 0.4 เงินไปเข้าเขา 0.39 เห็นไหมเพราะมันโดนหักค่าธรรมเนียมทางนู้นเขาได้เงินไม่ครบอ่ะดิครับใช่ไหมมันก็มีปัญหาส่วนของคนนี้รู้ของพี่ผู้หญิงคนนี้ก็เรื่อง 2 factor รู้แล้วส่วนของน้องคนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาโดนอะไรทำไมเงินมันไม่ไปเดี๋ยวให้เขาติดต่อถามแฮชแฟร์ก่อนแล้วก็ติดต่อทาง BXอาจจะเป็นของน้องคนนี้อาจจะเป็นตรงที่ว่า1ที่อยู่กระเป๋าอะผิดหรือเปล่าไปก๊อปที่อยู่กระเป๋ามาผิดหรือเปล่าหรือตอนส่งอะมันมีปัญหาไอ้เรื่องค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยหรือว่าตอนที่ส่งแล้วอะไม่ได้ไปกดยืนยันในอีเมลของ BX หรือเปล่าว่าให้ส่งเงินออกไปเพราะ BX ตอนส่งเงินมันต้องไปกดยืนยันในอีเมลด้วยคอยก็ยังเวลาส่งทั้งต้องเช็คเลยส่วน BX อะให้ลองเช็คไอ้ตรงเลขที่กระเป๋าที่ส่งอะกับไอ้ตรงค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยเนี่ยว่าเงินมันเข้าแฮชแฟร์ไม่ครบหรือเปล่าเผื่อเป็นเคสเดียวกับพี่คนนี้ก็มีเท่านี้แหละครับส่วนของพี่คนนี้เรื่อง BTC Kick ที่ว่ารหัสโดนบล็อกเดี๋ยวรอผมได้ย่อยก่อนเรื่อง BTC Kick เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปถอนให้ดูโอเคครับผมก็ตอนนี้เรื่องปัญหาปลดทุกชาวบ้านแล้วก็เรื่องอะไรวะสะเทือนสถานทั้งวงการกับเรื่องใครเอาปลาทองในตู้ปลาไปทอดใครเอาปลาทองในตู้ปลาไปทอดเดี๋ยวผมก็มีเท่านี้แหละครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดเท่านี้ครับผมใครมีคำถามถามมาบนเพจได้ครับคลิปนี้ผมตัดเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ